เข้ามาในช่วงป๊อปอิชชูนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของคอนเสิร์ตนะฮะคอนเสิร์ตใหญ่ๆที่คุณผู้ชมได้เห็นไปไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของคุณเจเจตรินนะฮะที่เรียกว่าแดนเซอร์เนี่ยเต็มเวทีคอนเสิร์ตคุณตุ๊กกี้เองเนี่ยที่เป็นลูกทุ่งเนี่ยก็เรียกว่าแดนซ์เต็มแน่นเหมือนกันหรือว่าแคทริยาอิงลิชนะฮะที่เป็นขาแดนซ์แน่นอนว่าต้องมีแดนเซอร์มาประกอบอยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้เมื่อขาใหญ่ทั้ง3คนมารวมตัวกันที่เป็นศิลปินนะฮะคนพี่ตุ๊กกี้ขาแน่นเลยใช่ป่ะแต่ว่าคนที่จะมาซัพพอร์ตทำให้คอนเสิร์ตนี้สมบูรณ์แบบได้ทุกคุณผู้ชมไม่ใช่แดนเซอร์ครับแต่ว่าพวกเขาคือนักยิมนาสติกทีมชาติไทยทั้งหมดครับตั้งแต่รุ่นก่อนจนมาถึงรุ่นปัจจุบันแล้วก็น้องๆในอนาคตด้วยที่เป็นนักยิมนาสติกทีมชาติไทยจะเป็นอย่างไรพวกเขานั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีทั้ง4ท่านด้วยนะครับสวัสดี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 ครับต้องบอกว่านี่เป็นนักยิมนาสติกทีมชาติทีมชาติไทยที่จะร่วมสนุกกันนะร่วมสร้างสีสันให้กับคอนเสิร์ตนะฮะยิมนาสติกอินคอนเสิร์ต The First in Thailand นั่นเองใช่แล้วนะเร็วๆนี้ก็จะจัดขึ้นแล้วด้วยใช่แนะนำตัวกันนิดนึงนะฮะแล้วก็ยิมนาสติกประเภทไหนแล้วก็เป็นการไปแข่งขันที่ไหนมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะครับผมนายณัฐวุฒิพิมพาครับสวัสดีครับผมเป็นนักกีฬายิมนาสติกแอโรบิกครับผมไปแข่งชิงแชมป์โลกที่เม็กซิโกมาแล้วครับครับผมครับผมค่ะก็พอชนิดเจนทาบุตรนะครับเป็นนักกีฬายิมนาสติกลีลาเป็นเยาวชนทีมชาติไทยเยาวชนทีมชาติตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ16ค่ะ16ฮะ16ไล่พวกเราแหละแหม60นะลุงอันนี้คุณน้องไปแข่งที่ไหนบ้างหรือยังครับมีฮะก็มีมหาสารคามเกมค่ะเป็นเยาวชนนะคะเยาวชนเนาะนะฮะอ่ะครับผมก็ชื่อธาราทิพย์สีดีค่ะเป็นอดีตนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยค่ะเคยเป็นแชมป์ซีเกมส์4สมัยค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นผู้ฝึกสอนแล้วค่ะนั่นแหละระหว่างที่พูดเนี่ยนิ้วเขาจิกขนาดนี้เลยพี่ดูดิมันอันนี้ไงตามเขาทำได้ไงอ่ะตามคอนเซ็ปต์เขาไงเรื่องอันนี้ยิมนาสติกประเภทไหนนะครับยิมนาสติกลีลาค่ะลีลาลีลาอ๋อเป็นตอนนี้เป็นผู้ฝึกสอนแล้วแชมป์ซีเกมส์4สมัยมีรักษาแชมป์ได้ตลอดเลยนะฮะไม่ธรรมดานะครับสุดท้ายครับผมแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อต้นกิติพงศ์อยู่ดีนะครับเป็นยิมนาสติกศิลป์ครับผมยิมนาสติกอะไรนะฮะศิลป์ครับยิมนาสติกศิลป์ใช่เดี๋ยวเราต้องไปทำความเข้าใจกันหน่อยแล้วที่เล่นพวกอุปกรณ์พวกห่วงนิ่งพวกบาเดี่ยวอะไรอ๋อเขาเรียกยิมนาสติกศิลป์อ๋อไอ้ที่บาเดี่ยวบาคู่อะไรอย่างงี้นะเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่ายิมนาสติกสากลครับแต่ว่าตอนนี้เป็นสากลศิลป์แล้วงั้นอันนั้นก็ยิมนาสติกศิลป์เหมือนกันครับบาอะไรเราอะบาโกโก้มันต้องมีวิธีการมันต้องเป็นยิมนาสติกไงมันต้องใช้ลีลาใช้ลีลาทำไมวะโกโก้มีไปแข่งที่ไหนมาแล้วบ้างก็มีซีเกมครับแล้วก็เอเชียนเกมด้วยเอเชียนเกมที่ปูซานเนี่ยเหรอไม่ใช่ครับอันนี้ที่จีนครับสี่ปีที่แล้วใช่ครับสี่ปีที่แล้วแต่ว่าในได้ยินว่าใน150คนที่จะมาร่วมสนุกกันในคอนเสิร์ตเนี่ยมีหลายคนเหมือนกันนะที่เพิ่งกลับมาจากที่ปูซานใช่ไหมครับนะฮะมาดูที่มาที่ไปกันบ้างดีกว่านะฮะเรื่องราวมันเป็นมายังไงฮะถึงได้บอกว่ายิมนาสติกทีมชาติไทยถึงไปร่วมกับคอนเสิร์ต3ศิลปินดังขนาดนี้ยังไงฮะก็คือตอนแรกคอนเซปต์อะค่ะคือจริงๆแล้วธนาคารออมสินค่ะต้องการเปลี่ยนรูปแบบการสนับสนุนใหม่ก็เลยเปลี่ยนเป็นรูปแบบการจัดคอนเสิร์ตขึ้นมาคอนเซปต์เราก็เลยเป็น We Can Fly ค่ะ We Can Fly We Can Fly ใช่ก็เลยเป็นการรวบรวมนักยิมนาสติกมาทั้งหมดใช่แล้วการซ้อมการอะไรมันเป็นยังไงฮะมันจะไปกับพี่เจจะไปกับพี่ตุ๊กกี้ได้ไหมยังไงอะไรเงี้ยฝากเธอได้รู้ว่าเราเต้นยังไงให้อยู่กับเธอแล้วการเต้นยังไงล่ะตอนนี้เราฉันเต้นให้ดูตอนนี้เราซ้อมไปประมาณ 80% แล้วครับอุ้ยจริงเหรอครับผมสักนิดนึงได้ไหมก็คือเราจะตอนนี้ยังแยกอ๋อแยกซ้อมกันอยู่ก็ใกล้ๆแล้วจะไปรวมกับศิลปินอีกทีครับอ๋อคือตอนนี้อาจจะมีเพลงมีอะไรมาแต่เราต้องซ้อมไปกับเพลงของศิลปินใช่ไหมครับถูกครับใช่ครับนะฮะแล้วก็คือ150คนที่เป็นยิมนาสติกทีมชาติไทยเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าสลับในการขึ้นคอนเสิร์ตถูกไหมฮะหมายถึงว่าแต่ละเพลงกี่คนก็ว่ากันไปใช่ใช่ครับเพลงนี้อาจจะขึ้นมาสัก10-20คนเพลงต่อไปนะฮะอันนี้เป็นวันแถลงข่าวเนาะนะฮะก็มีน้องๆมีน้องๆด้วยเนาะตัวเล็กๆด้วยเหรอคือจริงๆแล้วจะมีตั้งแต่รุ่นอดีตนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยค่ะแล้วก็รุ่นทีมชาติชุดปัจจุบันแล้วก็อนาคตทีมชาติค่ะก็เลยจะมีตั้งแต่รุ่นเล็กจนถึงรุ่นใหญ่ประมาณ150กว่าชีวิตค่ะอ๋อนะฮะจริงๆบอกว่าเขาไม่แพ้บีบอยแบบว่าสเต็ปอัพเลยนะใกล้เคียงนี่ไงนะฮะแล้วถามหน่อยว่าอย่างนี้เนี่ยเราแบ่งเวลายังไงอ่ะพี่เพราะว่าเราต้องซ้อมในหน้าที่ของเราด้วยที่เราต้องซ้อมแบบว่า
ที่เราต้องแข่งขันเออแล้วก็ยังจะต้องมาซ้อมในการเล่นคอนเสิร์ตอีกด้วยคือช่วงแรกๆอะค่ะจะแบ่งเป็นเวลาซ้อมเสาร์กับอาทิตย์ค่ะหลังจากการซ้อมทีมชาติเสร็จแล้วก็จะมารวมกันเป็นการซ้อมคอนเสิร์ตตอนเย็นแต่ช่วงเดือนนี้เป็นต้นไปค่ะจะเริ่มซ้อมทุกวันแล้วใกล้ๆคอนเสิร์ตแล้วไงใกล้คอนเสิร์ตแล้วเพราะว่าคอนเสิร์ตมันเมื่อไหร่นะฮะคอนเสิร์ตวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนค่ะนี่ไง16พฤศจิกายนเดี๋ยวพอนี่พอแยกกันซ้อมใช่ไหมเดี๋ยวพอเจอศิลปินโอ้ปากกันใหญ่เลยทีนี้เออทีนี้มาทุกคนนี่เวลาศิลปินนี่เขาชอบสดนะบางทีเขาก็นึกอะไรของเขาใส่เข้าไปหนึ่งเดียวนะเออแล้วนี่คนละเวลาเขาเรียกว่าอะไรนะวิธีการนำออกมาพร้อมกับศิลปินอะไรเงี้ยมันมีความแตกต่างของแต่ละคนที่แตกต่างกันไหมหมายถึงว่าการเต้นหรือว่าใช้ทักษะอะไรในการนำเสนออะไรเงี้ยเพราะจริงๆผมกำลังงงอยู่ว่ามันคือท่าอะไรในการเอาไปดูว่าแล้วแต่ว่าใครถนัดอะไรก็แต่ละเพลงแต่ละอย่างมันก็จะอย่างเพลงเร็วอย่างเงี้ยครับก็จะใช้แบบพวกสปอร์ตแอโรบิกอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปผสมอะไรเงี้ยครับของแอโรบิกยิมนาสติกจะเป็นประเภทเต้นเอาไปผสมอย่างเงี้ยอ๋อถ้าเป็นเพลงช้าแบบว่าช้าสมมุติลีลาเป็นลีลาไงลีลาไงช้าก็ต้องใช้ลีลาลีตักลีลาฮะคนละลีลาแล้วเราอยากดูบ้างอยากดูเหมือนกันอยากดูเอายังไงก่อนดีน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆได้มั้ยไงก่อนดีฮะคุณครูต้องเรียกคุณครูเรื่องนี้เป็นคู่ครูก่อนมั้ยเอาคู่กันได้ได้ได้อ่ะเดี๋ยวเราให้ฝากไมค์ไว้ที่ผมทางด้านนู้นนะฮะครับผมนี่นะครับนะฮะรายการเรามีพื้นที่นะครับมีพื้นที่วันหลังเราก็กล่าวว่าพร้อมแล้วบอกนะครับทีมแดนทั้งทีมมาเต้นในสตูเลิศมากนะฮะเอาแล้วครับนี่อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นเพลงแบบว่าเพลงช้าเนาะเป็นยิมนาสติกลีลาเหมาะกับเพลงไหนดีครับพี่อันนี้เป็นเพลงไหนได้ไงนะฮะมีได้คิดไว้บ้างหรือยังฮะ Let it go ไม่ใช่แล้วพี่เจไม่ได้ร้องเออนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับน้อยนะฮะงานนี้แน่นอนว่าจะต้องแบบสวยงามแล้วก็เปิดประสบการณ์สำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้จักยิมนาสติกมันเป็นรูปแบบรู้จักศิลปะของยิมนาสติกจริงๆนะฮะและอีก2ท่านนี้โชว์ด้วยกันมั้ยหรือว่ายังไงฮะแยกครับแยกกันของผมจะเป็นยิมนาสติกแอโรบิกยิมนาสติกแอโรบิกครับก็จะอยู่ในเพลงเร็วเพลงเร็วครับเดี๋ยวฉันร้องเพลงเร็วให้ลำบากแล้วไม่ได้ลำบากพี่เขาเต้นลำบากคนดูนี่แหละครับต้องมาฟังพี่ร้องเหรออ่ะได้ครับเอออ่ะพี่ร้องทีละคนเนาะฉันร้องแล้วกลัวเขาจะฮะอ่ะเดี๋ยวนะนับ8ทีมงานมีเพลงให้เหรอทัก4 8นะอ๋ออ่ะโอเคครับ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5โหย7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7โอ้โหเฮ้ยฮะเฟี้ยวฟ้าวอ่ะกับการตีลังกาผมว่าไม่ต้องวิ่งมาเทคตัวเลยนะอยากเต้นบ้างก็ตีลังกาได้ฉันอยากเต้นแบบเมื่อกี้บ้างแนะนำให้ลองบนหน้าก่อนเอาง่ายๆบนข้างดีกว่าบนข้างกลิ้งเอาพี่ขอย่าไวเลตหล่นนะฮะครับนี่รายการตื่นเต้นไงอ่ะขอบคุณน้องนะจ๊ะสวยงามมากสวยงามมากยิมลีลายิมลีลาอันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่กับเพลงแบบลักษณะแบบไหนฮะช้าเพลงช้าแล้วก็มีอุปกรณ์ด้วยมีอุปกรณ์ด้วยมีอุปกรณ์ด้วยมาไหมอ่ะวันนี้ไม่ได้เอาวันนี้เอามาไม่ได้เอามาแล้วมีโชว์ได้ไหมเนี่ยหรือว่าไงได้นะขอดูหน่อยแล้วกันครับตรงนี้ได้ไหมคะหรือว่าไงเอาตรงนี้ได้ใช่ไหมคะได้โอ้ร้องนี่คนเลิศลองทำตามด้วยก็ได้นะครับเออโหยลำบากแล้วเออเดี๋ยวก่อนพี่กัปปี้หน้ามืดอ่ะลุงอ่ะปวดหลังด้วยหน้ามืดอ่ะหน้ามืดอ่ะนี่นิดเดียวไงนิดเดียวนะเออน้องเขาหูได้เต็มจริงตัวยืดหยุ่นแต่ละคนนี่เรายิมนาสติกกันมานานหรือยังฮะกว่าจะติดทีมชาติไทยผมเกือบตัวแทนเกือบ18ปีครับยิมนาสติกมาโอ้โหครับมันมีเสน่ห์ตรงไหนยิมนาสติกก็มีความตื่นเต้นครับมีความแข็งแรงเราฝึกมาตั้งแต่เด็กต้องใช้ความแข็งแรงอย่างมากแข็งแรงใช่ครับแข็งแรงเนาะทางด้านนู้นเป็นไงบ้างฮะก็ประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะใช้แล้วเวลามาอ๋อนะฮะจนมาถึงตอนนี้เนาะแล้วเราก็ได้เรียกว่ากว่าจะได้เป็นแชมป์เป็นอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ง่ายอ่ะมันต้องผ่านไม่ง่ายเราก็ไม่ได้แบบเริ่มต้นมาก็ชนะเลยใช่มั้ยฮะเราค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสมมติว่าใครที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตนี้นะฮะเรียกว่าไปคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนนี้นะครับจะได้เห็นอะไรเซอร์ไพรส์จากนักยิมนาสติกทีมชาติไทยบ้างเออมีอะไรรอคุณผู้ชมอยู่มีอะไรให้ผู้ชมด้วยว่าเฮ้ย
ยิมนาสติกทีมชาติไทยมันได้ขนาดนี้เลยอะไรอย่างงี้ซ้อมกันไปถึงไหนมีอะไรบ้างฮะก็จริงๆแล้วยิมนาสติกก็จะมีเปิดตั้งแต่ยิมนาสติกแบบไทยๆค่ะคือจะประยุกต์วัฒนธรรมไทยกับยิมนาสติกขั้นสูงค่ะแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็จะมีชุดวอร์มอัพค่ะเป็นชุดนักกีฬาอนาคตแล้วก็จะมีชุดนักกีฬาทีมชาติไทยคือเหมือนเอาฟอร์ยิมนาสติกเข้ามาจำลองในเวทีนี้ด้วยค่ะแล้วก็ยิมนาสติกรุ่นอดีตยิมนาสติกทีมชาติไทยค่ะอายุ70 80เนาะใช่ค่ะเฮ้ยไม่ไหวจริงเหรอเฮ้ยประมาณแบบ50 50ขึ้นไปวันก่อนเพิ่งดูนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติของเมืองนอกอ่ะอายุ80กว่าเค้ายังแบบว่ามาบาเดียวอยู่เลยนะอันนี้เราอาจจะไม่ถึง80ค่ะแต่ว่าก็50ขึ้นไปแน่นอนค่ะโอ้โหอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับคอนเสิร์ตนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็นอกจากจะ3ศิลปินดังแล้วที่จะให้บทเพลงนะครับผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเอ๊ะยิมนาสติกกับบทเพลงกับคอนเสิร์ตมันจะไปด้วยกันได้อย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมติดตามได้นะครับใครที่อาจจะยังหาซื้อบัตรอยู่ลองติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะซื้อบัตรที่ไหนครับลองดูนะครับว่าไทยทิเก็ตเมเจอร์สุขสาขาค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยบอกพนักงานว่าบอกเจ้าหน้าที่ว่าคอนเสิร์ตอะไรครับคอนเสิร์ตวีแคนฟลายคอนเสิร์ตวีแคนฟลายครับบอกพนักงานบอกฉันจะไปดูยิมนาสติกพนักงานบอกนุ่งไปปูซานเลยนี่ก็ไม่จบกับปูซานอย่าลืมไปต่อท่อลมด้วยนะฮะเรื่องผมฝากด้วยแล้วกันนะฮะกับคอนเสิร์ตนี้ใครที่อยากจะเห็นนักยิมนาสติกทีมชาติไทยทำกิจกรรมใหม่ๆนะฮะแล้วก็ใช้วิชาชีพนะฮะ ความเป็นนักยิมนาสติกทีมชาตินะฮะในการไปประยุกต์ให้ความบันเทิงกับคุณผู้ชมนะฮะรวมถึง3ศิลปินนะฮะอย่างพี่เจนะอย่างพี่ตุ๊กกี้แล้วก็พี่แคทยาอังกฤษด้วยนะครับจะเป็นอย่างไร16พฤศจิกายนนี้นะฮะติดตามกันได้นะที่ไหนนะครับขออนุญาตอีกทีคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากครับอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนั่นเองนะครับก็ไปที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากไปหลังอินดอร์สเตเดียมหัวหมากที่เป็นป่าทึบนะครับอย่าไปนะฮะเปลี่ยวอันตรายมากเลยไปทำอะไรคุณวันนี้ขอบคุณนะฮะนักยิมนาสติกทีมชาติไทยด้วยนะฮะทั้ง4ท่านเลยนะฮะไงก็นอกจากคอนเสิร์ตแล้วขอให้สร้างชื่อเสียงรางวัลดีๆให้กับประเทศไทยพวกเราต่อไปด้วยขอบคุณทั้ง4ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมนะติดตามชมรายการของเราด้วยนะครับครับผมเจอกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็ฝากด้วยกับเอป๊อปข่าวค่ำนะครับ2015เป็นต้นไปครับใช่แล้วครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะจะเจอกันใหม่ในเที่ยงวันพรุ่งนี้มีเรื่องราวความเข้มข้นมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะฮะวันนี้เราทั้งหมดตรงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ